อโยเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงลิซ่านะครับกับความปังของการเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวนะครับแล้วก็เพลงทั้ง2เพลงของลิซ่าในฐานะของศิลปินเดี่ยวเพราะว่าในตอนนี้นะครับมีการรายงานออกมาว่าลิซ่านั้นนะครับติดอยู่ในท็อป50ของศิลปินหญิงเคป๊อปนะครับที่มียอดสตรีมเนี่ยมากที่สุดในทศวรรษนี้เลยซึ่งยอดนี้นะครับก็รวมมาจากทั้ง Spotify แล้วก็ YouTube นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าลิซ่านั้นกับการเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวเนี่ยเธอปังมากๆนะครับถึงแม้ว่าอัลบั้มนั้นจะมีเพียงแค่2เพลงนั่นก็คือลาลิซาแล้วก็เพลง B-side อย่าง Money นะครับแต่ว่าความปังของ2เพลงนี้นั้นก็สร้างสถิติใหม่ๆแล้วก็ทุบสถิติเดิมๆเนี่ยให้กับลิซ่าได้อย่างมากมายเรียกได้ว่าปังมากๆตั้งแต่อัลบั้มเดบิวต์โซโล่นะครับตั้งแต่ปล่อยเพลงมาจนถึงในวันนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรเนี่ยที่หยุดยั้งความปังของทั้งลาลิซาแล้วก็ Money ได้เลยต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ดังมากๆนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ยังคงพูดถึงและทุกสื่อเนี่ยก็ยังคงพูดถึงเพลงทั้ง2เพลงนี้กันอยู่เลยและก็ยังเข้าชิงรางวัลต่างๆพร้อมกับทำลายสถิติใหม่ๆได้อย่างมากมายเรียกว่าปังแล้วก็ปังแล้วก็ปังมากๆเนี่ยนะครับสำหรับลิซ่าแล้วก็เพลงทั้ง2เพลงและลิซ่าแล้วก็มันนี่และในตอนนี้นะครับสำหรับยอดสตรีมที่มากที่สุดในทศวรรษนี้นะครับทั้งลิซ่าแล้วก็มันนี่ก็ติดอยู่ในท็อป50นี้ด้วยนะครับของศิลปินหญิงจากเคป๊อปซึ่งเพลงลิซ่านะครับติดอยู่ในอันดับที่41นะครับโดยมียอดสตรีมทั้งหมดอยู่ที่972ล้านสตรีมมิ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นยอดที่สูงมากๆนะครับในฐานะของศิลปินหญิงเดี่ยวจากเคป๊อปซึ่งเพลงเนี่ยยังปล่อยมาไม่ถึง1ปีได้ซ้ำนะครับแต่ว่ายอดเนี่ยสูงขนาดนี้เลยและนอกจากนั้นก็ยังมีเพลง B-side นะครับที่ปังเกินหน้าเกินตาไปมากทั้งที่ไม่มี MV ไม่มีการโปรโมทใดๆเลยนะครับแต่ว่าด้วยความปังของเนื้อเพลงความปังของทับนองแล้วก็ความปังของลิซ่านั้นส่งผลให้เพลงมันนี่นะครับกลายเป็นเพลงฮิตเพลงปังเพลงไวรัลแล้วก็โด่งดังไปมากๆเลยในตอนนี้ทุกทั่วมุมโลกนะครับทำให้ยอดสตรีมนั้นเนี่ยติดอยู่ในอันดับที่17เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าสูงมากๆนอกจากจะติดอยู่ในท็อป50แล้วเนี่ยมันนี่ของเรานั้นก็ยังติดอยู่ในท็อป20ด้วยนะครับมันนี่ของลิซ่านั้นมียอดสตรีมทั้งหมดในตอนนี้อยู่ที่ 1,350 บิลเลียนสตรีมมิ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นยอดหลักพันล้านเลยกับการสตรีมเพลงมันนี่เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่แฟนๆนั้นชื่นชอบแล้วก็ฟังกันเยอะมากๆเลยนะครับส่งผลให้มันนี่ของลิซ่านั้นขึ้นมาอยู่ในอันดับที่17ได้นะครับติดอยู่ทั้งอันดับท็อป50แล้วก็ท็อป20กันไปเลยซึ่งลิซ่านั้นก็มีด้วยกันทั้งหมดอยู่2เพลงนะครับในฐานะของเดบิวต์ศิลปินเดี่ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยก็มารอดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าหากว่าเวลาผ่านไปอีกสักนิดยอดของลิซ่านั้นจะขยับขึ้นมาขนาดไหนละอันดับของทั้ง2เพลงนั้นจะพุ่งสูงขึ้นมาแค่ไหนนะครับที่สำคัญนะเนี่ยแฟนๆก็อยากเห็นกันแล้วว่าถ้าหากลิซ่านั้นได้คัมแบ็กอีกครั้งในฐานะของศิลปินเดี่ยวเพลงใหม่ของลิซ่านั้นจะปังขนาดไหนจะสามารถทำลายสถิติเดิมได้หรือเปล่านะครับยังไงก็มารอดูกันเลยสำหรับคลิปนี้เนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับของลิซ่านะครับอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับอีกหนึ่งสถิติใหม่แล้วก็อีกหนึ่งความสำเร็จของลิซ่าในฐานะของศิลปินเดี่ยวกันนะครับกับเพลง2เพลงของลิซ่าที่สามารถติดอยู่ในท็อป50เพลงที่มียอดสตรีมมากที่สุดของศิลปินหญิงเคป๊อปใน Spotify แล้วก็ YouTube ของทศวรรษนี้เลยนะครับคลิปนี้อมกเคป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าหากมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับลิซ่านั้นเราจะนำมาทำคลิปเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนคลิปนี้ต้องไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง